สวัสดีครับ FC พี่น้องกันเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้พบกันตอนเช้านะครับก็เป็นประสบการณ์เทื่อแรกของผมนะครับที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็คือกระต่ายทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับกระทย่อยตายไปบ่ทราบสาเหตุตายชุดนี้นะครับเกิดวันที่3มิถุนายนมื้อนี้วันที่5นะครับก็พบสาเหตุครับก็คือแม่นี่แม่สาวนี่ครับบ่ให้นมลูก3 4 5วันที่5เริ่มตายครับก็เลยเป็นหยังเนาะมาเบิ่งหมู่ว่าแม่บ่ให้นมลูกครับก็ยังดีที่ตอนนี้รอดเหลือมา3ตัวครับตอนนี้ผมมีวิธีครับเทคนิควิธีก็คือเอาแม่มากินอาหารในนี่แล้วก็จับลูกมาใส่ในท้องแม่นี่ครับจับลูกมาใส่นี่นี่ครับนี่เฮ็ดแบบนี้เลยครับเหลือ3ตัวถ้าเฮ็ดแบบนี้ท่านนี่อาจสิรอดนะครับอาจสิรอดทั้ง7ตัวหรือบ่ก็อาจสิเหลืออยู่5ตัวนะครับเพราะว่า2ตัวที่ได้ก็ยังแบบรอแล่นครับจะเอาบ่ทันตอนนี้3ตัวน่าสิตอดนะครับจากเจ็ดตัวโอ้เสียดายเป็นประสบการณ์ครั้งแรกครับของผมในการเลี้ยงกระต่ายที่แม่สาวบ่ให้น้องลูกที่ผ่านมาเนี่ยคือเฮาปล่อยตลอดคือแม่เขาสิให้นมตลอดนะครับก็มีเท่านี้แหละที่แม่บ่ให้นมแล้วพี่การคือจังซี่แหละครับเอาแม่มากินอาหารแล้วก็จับลูกมาใส่ให้มันเนี่ยในอยู่นี่นี่แหละ3ตัวครับยังว่าจากลูกปวนบันไดนะครับแม่สาวหีตกใจนะหน่อยกินอาหารกินอาหารน้ำกินอาหารน้ำครับให้นมน้ำจังซี่ล่ะเดี๋ยวเบิ่งตอนกินอาหารแล้วนะครับว่าลูกเป็นจังไดครับกําลังสิหลังจากที่ปลูกปั๊มกันอยู่ตั้งแต่เช้าครับเพื่อที่จะให้เด็ก3ตัวนี้กินนมได้จะกินได้แล้วครับเริ่มแข็งแรงขึ้นมาวังว่าน่าสิรอดครับ3ตัวนี้วังว่าน่าสิรอดนะครับโอ้ยกะเสียดายครับจาก7ตัวเหลือ3ตัวเอ้ารอดเด้อครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เบิ่งครับกะเป็นหยังจังโอ้ยมันยังคนจองก็จองคนอยากได้ก็ยังคือซ่าแท้นครับเป็นปีนะว่าฟาร์มใหญ่ๆก็ยังจองกัน3ปีครับมันก็สาเหตุก็เป็นจังซี่แหละครับถึงแม้ว่าสิให้นมรอดแล้วผ่าน2เดือนไปแล้วก็ยังมีการท้องเสียนะครับอุปสรรคหลายอยู่ครับเลี้ยงกระต่ายเนื้อกะตอนแรกผมก็คิดว่าง่ายครับหลังจากที่เฮาเลี้ยงมามีจำนวนที่หลายขึ้นนะครับ10ตัวขึ้นนี่คือการจัดการนี่ต้องเริ่มดีแล้วครับมีฉะนั้นนี่มันก็เป็นจังซี่นะครับปัญหาหลายครับปัญหาหลายอยู่เลี้ยงสัตว์ทุกอย่างครับมันก็ยากเหมือนกันล่ะครับบ่มีหยังง่ายหรอกตอนแรกก็คิดว่ามันสิง่ายง่ายอยู่ง่ายอย่างเดียวคือมันบ่ส่งเสียงครับกระต่ายมันบ่ส่งเสียงผมบ่มักสัตว์เสียงดังนั่นก็ข้อดีก็จังซี่นะครับเอ้าสู้กันไปครับกระต่ายเนื้อไทยอีสานครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมสิอัปเดตเรื่อยๆว่ามันสิพบปัญหาอีหยังแน่ผมกับปัญหากับเจอเรื่อยๆครับใหม่ๆเรื่อยๆนี่ก็คือบ่ให้นมครับแม่บ่ให้นมโรคเลื่อนล่าในหูก็เจอมาแล้วท้องเสียนี่ประจำครับมีทุกฟาร์มครับผมอัปเดตซ้ำนี้แล้วครับขอบคุณครับผมครับ